สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายดอกแครนี่คือต้นแครนะคะนี่ต้นแครต้นแครแครนานะคะแครนาดอกทานได้นะคะดอกใหญ่สวยมากนั่นอีกต้นนึงไปเก็บกันค่ะนี่ต้นแครนาใบแครนานะคะเขาเอามาปลูกนะคะเป็นไม้ประดับสวยๆนะคะนี่ดอกก็กินได้ด้วยนะนี่ได้เยอะอยู่เรานานๆมาเก็บทีนะคะเราไม่ได้มาเรื่อยๆจะพาไปเก็บใบเตยค่ะใบเตยจะอยู่ด้านหลังนี้นะคะนี่จ้ะจะพามาเก็บใบเตยหอมนะคะเพื่อนๆนี่ดอกแครไปกินกับน้ำพริกอร่อยมากขมอำลำนิดๆนะคะก่อนจะเก็บก็พามาชมก่อนนะคะเนื้อใบเตยมีประโยชน์มากมายนะคะนี่ธรรมชาตินะคะสีเขียวสวยงามแบบนี้เราจะเก็บไปไว้ทําต้มน้ําใบเตยกินแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต้มให้เห็นนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะแต่ว่าจะมาเก็บให้ดูไม่ได้เอามีดมาไม่เป็นไรถ้าดึงเอาแบบนี้ได้หรือจะหักเอาก็ได้นะคะเนี่ยไปปลูกได้เลยนะมันมีรากงอกขึ้นมาเห็นไหมสามารถนำไปปลูกได้เลยนะคะเตยหอมมากมีประโยชน์มากนะคะใบเตยนะซื้อก็แพงนะแต่เราปลูกเองได้นะคะแล้วก็หักเอาแบบนี้เลยนี่เยอะแยะเลยนะคะนี่เยอะแยะมากมายใบเตยหอมเยอะแยะมากมายไก่กรองนะคะท่านผู้ชมพาไปเก็บต่อจะเก็บไปไว้ต้มน้ำกินสั่นนิดนึงนะคะขอโทษด้วยนะเพราะว่าอยากทำให้เห็นโอ้ยเอาไม่ออกเดี๋ยวกันไม่ได้เอามีดมานี่ต้องเอามีดมาตัดนี่ยากนิดหนึ่งได้แล้วฝนก็ตกนะคะ2 วันแล้วฝนก็ตกพรำพรำแต่ไม่ตกแรงนะนี่ค่ะเดี๋ยวพาชมก่อนนะคะพาชมนี่ความสวยงามความสวยงามนะคะหอมหอมนะคะใบเตยนี่นะกลิ่นหอมเยอะแยะมากมายนี่ค่ะเยอะแยะมากมายนะคะเราเก็บได้เดี๋ยวจะเก็บอีกอยู่นะคะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ